ไปดูอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวก็บอกว่าใกล้ตัวแหละตอนนี้คนกำลังให้ความสนใจกันกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นเต็มทีแล้วคอบอลก็รอเชียร์กันอยู่แต่ทีนี้เรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเด็กนักเรียนเนี่ยแหละค่ะเรื่องของการพนันหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าต้องมาใส่ใจลงรายละเอียดให้ดีมีสถิติที่น่าตกใจสสเขาเปิดเผยผลสำรวจเขาบอกว่าเด็กนักเรียนม.ต้นกว่าครึ่งนึงนะคะเคยเล่นพนันออนไลน์และพนันแบบกินเงินมาแล้วด้วยโอ้โหน่ากลัวนะตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะครับทำให้แม่เสียใจแทบจะเดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยถ้าวันนี้หนูเล่นแล้วหนูแทงเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเยอะๆมากขึ้นแล้วหนูแม่จะทำยังไงขอโทษเสียใจโหหนูสัญญาแม่ได้ไหมสัญญาจะยังไงนี่แหละคุณผู้ชมคือที่คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพยนตร์สั้นที่ได้รางวัลนะครับสื่อรณรงค์ประเด็นการพนันในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมอบโล่ให้กับเยาวชนผู้ผลิตภาพยนตร์สั้น5เรื่องที่ได้รับรางวัลนะครับคืออยากให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อพนันฟุตบอลออนไลน์แล้วก็มีการแสดงความคิดที่สร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์8นาทีด้วยกันมีการเขาเรียกว่าช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันและชี้ให้เห็นว่าคนที่เสียใจมากที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือพ่อแม่หรือว่าคนที่คุณรักนี่แหละครับเขาบอกเสียใจมากนะถ้าลูกเขาติดการพนันนะครับสสยังสำรวจพบนักเรียนชั้นม.1 ถึงม.3 191.8 รู้จักเล่นพนันจากคนในครอบครัวชุมชนแล้วก็ญาติญาติค่ะและ1ใน4อยากเล่นพนันเมื่อเห็นผู้ใหญ่เล่นส่วนในโลกโซเชียลมีเดียนะคะเด็ก 172.1 เห็นโฆษณาชวนเชื่อเล่นแล้วก็เด็ก 151.8เคยเล่นการพนันโดยใช้เงินเดิมพันมากที่สุด3อันดับแรกพนันออนไลน์พนันบอลกินเงินแล้วก็พนันอื่นๆนะคะช่วงนี้พักเคารพธงชาติกันครู่เดียวก่อนค่ะ